Hi สวัสดีนะคะทุกท่านกับโภคภัทรในช่องอาคิระคลิปนี้ก็จะมารีวิวประสบการณ์กำจัดขนรักแร้นะฮะจะเป็นยังไงก็มาฟังกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เราเคยแชร์ประสบการณ์กำจัดขนหน้าแข้งไปแล้วนะฮะเป็นคลิปที่แบบคนดูเยอะมากแสดงว่ามีคนมีปัญหานี้เยอะมากเลยทีเดียวนะฮะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูไปดูได้เลยนะฮะที่คลิปเก่าของเราอยู่ทางขวาบนก็กดเข้าไปดูได้เลยมาสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงขนจุกแร้กันบ้างนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของสาวๆมากกว่าขนหน้าแข้งเพราะมันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะมีขนหน้าแข้งอะเราว่าเราเป็นคนส่วนน้อยนะที่มีขนหน้าแข้งแบบหนาเท่าผู้ชายเนี่ยเออแต่ว่าผู้หญิงทุกคนยังไงก็ต้องมีขนรักแร้เนาะหรือใครไม่มีลองเม้นบอกนะฮะอาจจะอายุน้อยอยู่หรือเปล่าถ้าอายุยังไม่เกิน14ก็อาจจะยังไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าอายุมากกว่านี้แล้วมันก็จะเริ่มงอกออกมานะฮะให้เราสงสัยว่าทำไมเราต้องมีด้วยแล้วเราก็จะพยายามหาวิธีในการกำจัดมันออกนะฮะอย่างของเราในช่วงแรกๆเราก็จะใช้แนบเราก็ให้แม่ช่วยดึงให้ก็ต้องแบบว่านอนชูจุกุแร้ให้แม่ช่วยดึงให้นะฮะใช้เวลานานมากทีเดียวพอโตขึ้นมาหน่อยมันเริ่มมีเครื่องออกมาวางขายเนาะเครื่องถอนขนที่บ้านก็ซื้อมาให้เราจัดการเอาเองอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้มันก็เกิดปัญหากับเราก็คือเรามีตุ่มขึ้นจักระแลนะคะมันไม่ใช่ตุ่มเล็กๆด้วยนะมันมาแบบลูกก๊อบเลยแล้วพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันเจ็บด้วยแล้วมันก็แบบหุบแขนไม่ได้มันก็แบบเฮ้ยมันดูเป็นปัญหาเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็เลยต้องไปตรวจพอไปตรวจหมอก็บอกว่าต้องผ่านะแบบก็คือช่วงแรกเราพยายามกินยาแก้อักเสบให้มันยุบมันก็มีช่วงที่มันยุบแล้วพอสักพักนึงมันก็มีช่วงที่มันไม่ยุบแล้วทำยังไงมันก็ไม่ยุบแล้วก็เลยต้องผ่าแล้วเราผ่าไปแล้ว2รอบในชีวิตนี้คือเมื่อปี52ผ่าข้างเดียวแล้วปี56ถึง57อ่ะมันเริ่มขึ้นมาข้างนี้ก่อน56เสร็จแล้วพอปลายปีจนถึงปี57มันขึ้นมาอีกข้างนึงช่วงนั้นคือเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากพอช็อตตอนแรกอ่ะดูแลรักษาไอ้ข้างนี้เพราะว่าหมอมองว่ามันสามารถขูดได้ก็เลยขูดพอขูดแล้วช่วงแรกๆมันก็ดีไปทำแผลที่โรงพยาบาลแล้วมันก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายมันมีหนองออกมานะฮะก็เลยเละนะฮะข้างนั้นแล้วอีกข้างนึงก็จะขึ้นมาอีกคือแบบอะไรนักหนากับชีวิตฉันในปี57เราก็เลยต้องผ่าทีเดียว2ข้างนะฮะช่วงนั้นก็คือพักฟื้นนานเลยฮะไทยแขนทำอะไรไม่ได้เลยครับเป็นแบบอย่างเงี้ย แบบเราก็เลยไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเราก็ถามหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วมันจะเป็นอีกไหมหมอก็วินิจฉัยไม่ได้อะแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะเกิดกับเราอีกไหมเราก็แบบอะไรอะแต่เราก็พยายามที่จะมาทำความเข้าใจว่าสรุปว่าเราเป็นอะไรมันน่าจะเกิดจากอะไรเราแพ้อาหารหรอหรืออะไรแล้วเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะเรากำจัดขนเพราะว่าเวลาแบบถอนออกเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดการอักเสบอะไรขึ้นมันทำให้แบบเกิดนู่นเกิดนี่ขึ้นจนมันบวมขึ้นมานะฮะอันนี้คือเราคิดเองเองนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าควรจะกำจัดขนหน้าแข้งไม่ได้แข้งควรจะกำจัดขนรักแร้อย่างจริงจังแล้วแบบถาวรด้วยถาวรจริงๆไม่ใช่ถาวรหลอกๆด้วยก็เลยพยายามไปหาข้อมูลก็ไปเจอคนรีวิวเอาไว้นะของโรงพยาบาลยันฮีเป็นการจี้ขนด้วยขึ้นไฟฟ้าหรือขึ้นวิทยุเขาเรียกอยู่2 อย่างเนี่ยจี้ด้วยขึ้นวิทยุหรือจี้ด้วยไฟฟ้าก็เลยตัดสินใจไปทำนะฮะก็ราคาอยู่ที่16,000แต่ช่วงนั้นน่ะเขามีลดราคาพอดีเราก็เลยจ่ายประมาณ15,000ซึ่งไอ้15,000-16,000เนี่ยก็คือเขาดูแลตลอดจนกระทั่งคุณไม่เหลือขนเลยสักเส้นเดียวซึ่งเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าหากว่าไปตามสถานเสริมความงามที่อื่นเนี่ยไอ้15,000-16,000อาจจะเป็นแค่แบบคอร์สเดียวแล้วพอหมดคอร์สคุณก็ต้องต่อคอร์สใหม่อันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลกันดูเนาะว่าที่ไหนคุ้มกว่ากันแต่สำหรับเรามองว่าที่เนี้ยคุ้มมากซึ่งสำหรับในเรื่องของวิธีการทำความเจ็บปวดอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเคยฟังคลิปขนหน้าแข้งของเราอาจจะรู้สึกสยองคือมันเจ็บมากตอนที่ทำขนหน้าแข้งคือเจ็บแบบสุดชีวิตแล้วอะเจ็บกว่าตอนผ่าตัดอีกเพราะผ่าตัดมันมีฉีดยาชาแต่สำหรับขนรักแร้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขามีฉีดยาชาให้มันก็จะเจ็บตอนฉีดยาชานี่แหละพอพ้นจากการฉีดยาชาแล้วก็คือเราก็จะชาไปเลยนะคะตอนนั้นแหละเขาก็จะมาจี้เอาเข็มจิ้มทีละรูนะคะเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ฉีดยาชาคือจะเจ็บมาก
ากแต่ว่านี่ฉีดยาชาก็เลยมันจะชิวกว่านะฮะก็คืออ่ะฉีดยาชาก็อ่ะจี้ไปทีละข้างทีละข้างพอเสร็จก็เขาก็จะมีวิธีการในการดูแลตัวเองแหละก็ทำตามที่เขาให้ใบมาเนาะเราจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ห้ามใช้สบู่หรือไงนี่แหละเพราะถ้าไว้ทำเขาจะให้ใบมาอยู่แล้วแหละนะพอทำครั้งแรกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนัดรอบต่อๆไปช่วงแรกๆก็จะนัดทีหน่อย2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบช่วงหลังๆเขาก็จะนัดแบบ5เดือน6เดือนอย่างล่าสุดก็นัดแบบ6เดือนอย่างเราทำครั้งแรกช่วงเมษาปี2558ปัจจุบันปี62ยังนัดไปทำอยู่เพราะว่ามันยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่น้อยมากๆแล้วก็คือล่าสุดที่เราไปทำคือ26มิถุนายน2562ก็คือข้างนี้เราเหลือ5เส้นข้างนี้เหลือ7เส้นอันนี้คือตอนที่เขาจี้เสร็จเขาจะบอกจำนวนเส้นกับเรามาแต่เวลาเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะเราจะเห็นข้างเราเส้นเองคือแบบเราก็มองเห็นแค่นั้นแต่ว่าเวลาเขาจี้เขาจะมองเห็นไอ้แบบขนเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบดูเยอะแต่ว่าคือมันน้อยลงมากๆแล้วก็โอเคขึ้นมากๆและที่สำคัญเลยตั้งแต่เราผ่าตัดเสร็จเมื่อปี57จนถึงปัจจุบันปี62ไอ้ก้อนปริศนาลึกลับบ้าอะไรนั่นมันก็ไม่ขึ้นมาอีกเลย ก็เลยแบบเฮ้ยโอเคมากๆคือแบบขนก็โอเคขึ้นแล้วก็ไอ้โรคเวรโรคกรรมที่มันตามหลอกหลอนเรามาช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็ได้หายไปนะฮะก็ถือว่าแบบเราก็แฮปปี้กับการทำที่นี่นะฮะหลายคนก็คงอยากจะเห็นเนาะว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างแบบว่ารักแร้ตอนนี้เป็นยังไงแต่ก็คือแบบเราเป็นคนที่รักแร้แบบไม่เรียบเนียนเพราะว่าอย่างที่เล่าเนาะเราผ่าตัดมา2รอบรักแร้ก็คงไม่ปกติเหมือนกับคนอื่นๆนะแต่ก็เนี่ยก็ทำคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูก็แล้วกันนะฮะทำเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยจะโชว์แล้วเนอะWow. ก็คือเนี่ยมันก็จะมีรอยบากอะเนาะแต่ถ้าในแง่ของขนก็คือมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาแล้วจ้าส่วนในเรื่องข่าวนงข่าวเนียนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องแบบไปดูแลกันเนาะเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้จักระแลข่าวเนียนอะไรเท่าไหร่มันก็เนี่ยแล้วแบบแผลแบบเขินแผลผ่าตัดอะข้างนี้เล็กกว่าอีกเพราะว่าผ่าตัดเยอะมากฝั่งนี้เพราะว่าผ่าตัด2รอบเนี่ยเส้นนึงละนี่ก็อีกเส้นนึงนี่ก็แบบสะบักสะบอมมากแต่ในดูในแง่ของขนก็คือไม่มีแล้วจ้านี่แหละก็ผีชีพมากๆเลยเนี่ยก็ทำเพื่อทุกคนเลยเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นว่าขนจากการจี้ขนที่นี่เป็นยังไงก็คือมันก็โอเคนะคะเรียบเนียนดีพอสมควรเท่าที่รักแร้เราจะทำได้เพราะแบบโดยพื้นฐานรักแร้เรามันไม่ค่อยดีด้วยแหละเพราะว่าแผลเยอะนะคะมันก็จะอาจจะแบบไม่ดูสะอาดตาเท่าที่ควรนะแต่ในเรื่องของขนเราโอเคมากๆนะคะก็มารีวิวประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองศึกษาดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมากมายเนาะเราก็อาจจะตามไม่ทันบางที่อาจจะถูกกว่าก็ได้นี่ก็แล้วแต่เลยบางคนอาจจะกลัวเข็มไม่อยากจะโดนฉีดยาชานี่ก็เข้าใจก็อาจจะไปทำที่อื่นแล้วแต่นะคะแล้วก็มารีวิวในส่วนของที่เราไปใช้บริการมาแล้วโอเคก็เท่านั้นเองนะฮะใครสนใจก็ไปดูที่เว็บโรงพยาบาลยันฮีเอาเองนะฮะมาถามเราก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่เว็บโรงพยาบาลยันฮีฮะใครสนใจก็ไปดูที่เว็บโรงพยาบาลยันดีอ้อย